มีใครกำลังตามหาแพ็กเกจจิ้งอยู่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกล่องแก้วกระบอกกระปุกนะครับหรือว่าใครที่มีสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกของแห้งกุ้งแห้งถั่วน้ำส้มน้ำมะนาวคุกกี้นะครับเต้าหู้เต้าหวยนมสดพุดดิ้งช้อนส้อมวันนี้ผมไปเจอโรงงานนึงมาครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดใครที่สนใจนะครับจะผมพาเข้าไปดูด้านในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่อ้ํานะครับพี่อ้ําเป็นผู้จัดการโรงงานที่ไหนครับบริษัทจอมพันครับอยู่ที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับพี่อ้ําครับจอมพันคืออะไรครับทําอะไรอยู่เผื่อเพื่อนๆที่ดูอยู่ยังไม่รู้บริษัทจอมพันของเรานะครับก็จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทงานฉีดเป็น injection molding ทุกคนนะครับผมบอกแล้วนะว่าผมไม่ได้โม้นะครับอันนี้มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิดเลยนะครับวางอยู่หน้าผมเนี่ยเรียกได้ว่าถือว่าครอบคลุมเกือบทุกสินค้าในตลาดเลยมั้ยครับพี่ใช่ครับอันนี้คือผลิตเองหมดเลยใช่มั้ยครับอันนี้เป็นส่วนนึงนะครับเพราะว่าของผมก็จะมีประมาณ200 SKU item นะครับก็ผลิตโดยเครื่องฉีดจากญี่ปุ่นพี่อันนี้ผมสงสัยมานานแล้วส่วนตัวเลยนะครับว่าสมมุตินี้นะครับไอ้พวกกล่องบรรจุภัณฑ์พวกนี้ทำมาจากอะไรมันเริ่มมาจากตัวเม็ดพลาสติกที่มาผ่านกระบวนการทำละลายด้วยความร้อนให้มันเป็นของเหลวแล้วก็ใช้แรงดันเนี่ยครับเพรสเข้าไปที่โมนะครับคือแบบอินเจคชั่นเป็นอินเจคชั่นอันนี้ผมขอเข้าไปเลยนะครับพี่สมมุติว่าถ้าผมมีสินค้าชนิดนึงสมมุติว่าถ้าเป็นน้ำพริกเผาแล้วนะครับแล้วผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เลยแล้ววันนี้ผมเดินมาหาพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ํามีอะไรจะแนะนําผมได้บ้างครับถ้าเป็นน้ำพริกเผานะครับอันดับแรกเลยอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานตลาดนะครับขนาด3ออนถ้าคุณอยากจะใช้น้ำพริกเผาอยากจะไปใส่น้ำพริกเผาผมจะแนะนําเป็นตัวพลาสติก PP แบบนี้ครับเหตุผลคือตัวพลาสติก PP เนี่ยจะสามารถทนน้ํามันได้ถ้าคุณไม่มีความรู้เราไปใส่ตัว PS แบบนี้ที่เป็นตัวสายแข็งนะครับน้ํามันจะซึมออกมาที่ฝาก่อนเลยเพราะว่าตัวเชื้อของพลาสติกไม่สามารถทนน้ำมันได้อันนี้คือถ้าไม่ได้มาหาพี่อ้ําก็คือไม่รู้เลยนะครับว่าแตกต่างแค่นิดเดียวผมขออีกสักอย่างนึงได้ไหมครับถ้าเป็นคุกกี้หรือไม่ก็เป็นพวกเบเกอรี่อย่างเงี้ยครับมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับก็ถ้ากลุ่มของคุกกี้เบเกอรี่นะครับผมก็จะแนะนำนะครับตระกูลนี้ตระกูลกล่องต่างๆนะครับจะมีหลากหลายแบบคือมีทุกรูปแบบเลยตามที่ลูกค้าต้องการได้หมดใช่ครับผมถ้าสมมติว่าเป็นแบบเบเกอรี่แบบว่าพรีเมียมหน่อยครับจริงๆก็จะมีทรงที่มันพิสดารก็คือมันจะให้อารมณ์ที่มันสวยงามที่จริงสีเราสามารถสั่งทำได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างออกมาแล้วถ้าเป็นกล่องคุกกี้อย่างเงี้ยครับมันพรีเมียมยังไงครับพี่กล่องประเภทนี้คือ1ขึ้นงานค่อนข้างยากทำยากนะครับแล้วก็2คือมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่สมมติถ้าเราใส่ตัวคุกกี้ใส่อะไรไปจำนวนเยอะสามารถทำราคาได้สูงด้วยก็คือจะเป็นการเพิ่มเรื่องของมูลค่าเพิ่มของตัวสินค้ากับลูกค้าด้วยผมขออีกสักอย่างถ้าผมมีสินค้าเกี่ยวกับเป็นน้ำน้ำเนี่ยครับมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับว่าครับคุณนนท์อยากทำเต้าหู้นมสดมาเลยครับตัวนี้ถ้วยพุดดิ้งถ้วยเต้าหู้นมสดนะครับทรงกลมทรงแคปซูลแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าปกติ7ออนซ์เป็นที่มาตรฐานเลยทำไมพวกเต้าหู้นมสดเต้าหวยพุดดิ้งอะไรอย่างนี้ทำไมเขาต้องใช้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยครับสำหรับผมว่ามันน่าจะเป็นภาพจำนะว่าตัวนี้มันเหมือนจะแทนเรื่องราวบอกเลยนี่คือพุดดิ้งนี่คือเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดเต้าหวยฟรุตสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแล้วทำไมเขาต้องใช้ถ้วยแบบนี้ด้วยครับมีข้อดีอะไรบ้างครับพี่หนึ่งครับตัวแมททีเรียลเนี่ยสามารถทนความเย็นได้ถึง20องศาทนความร้อนได้ถึง90องศาสองฝาไพ่เนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าฝาฉีกจะสามารถล็อกของเหลวในถ้วยได้เพราะฉะนั้นใส่ไปแล้วปุ๊บจะไปโยนหกคำเมงตีลังกาจะไปส่งต่างจังหวัดใส่ถังน้ำแข็งไม่ได้เป็นเลยใช่ครับโอ้โหพี่อันนี้ผมเห็นมีช้อนมีพลาสติกด้วยอันนี้โรงงานรับทำ OEM ด้วยเหรอครับใช่ครับทางโรงงานก็จะมีรับทำ OEM นะครับจะมีสินค้าแบบอื่นนะครับที่อาจจะไม่ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้เรามีไมลี่ฟิล์มนะครับตลับแป้งแล้วก็ชุดพันยานี่ก็เป็นงานที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าอะไรที่ผมเห็นช้อนนี่คือที่นี่รับผลิตช้อนซ่อมเท่านั้นใช่ครับคือมันต้องขึ้นด้วยอินเจคชั่นเท่านั้นแล้วก็เป็นงานหลักของเราอยู่แล้วด้วยใครที่ฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับความรู้อัดแน่นมากครับเดี๋ยวยังไงผมรบกวนพี่ฝากช่องทางการติดต่อให้หน่อยได้ไหมครับต่อเบอร์โทรศัพท์บ้านนะครับ02810819ครับโทรศัพท์มือถือ0898150665นะครับทางไลน์นะครับ @ จอมพันกรุ๊ป JOMPHANGROUP แล้วก็ Facebook ครับจอมพันกรุ๊ปเช่นกัน JOMPHANGROUP ครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมมาให้ด้วยนะครับคิดถึงบรรจุภัณฑ์คิดถึงจอมพันนนวดีขอบคุณครับ